สวัสดีครับอยู่กันในเกมมูนไลท์เบทนะฮะมากันที่ซัพพอร์ตกันบ้างนะครับก็จะมีร่มกับขลุ่ยนะฮะสำหรับสายซัพพอร์ตนะฮะสายฮิลนั่นเองฮะหากใครเลือกไม่ถูกว่าอยากฮิลแบบไหนมันต่างกันยังไงฮะแล้วก็คลาสไหนเนี่ยเหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณนะครับลองเข้ามารับชมกันได้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ร่มสายโจมตีหรือสายดาเมจกันก่อนนะฮะก็คือคลาสที่1นะครับรูปร่างของสกิลนะครับอาจจะเหมือนกันนะฮะระหว่างสกิล2กับสกิล3ตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วชื่อมันคนละชื่อนะฮะคลาสที่2เนี่ยจะเป็นแบบฮิลฟูลเลยฮะฟูลซัพพอร์ตเลยแทบจะไม่มีดาเมจอะไรเลยนะฮะก็คือเป็นสายซัพพอร์ตแบบเต็มตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิล2 3 4แทบจะไม่มีดาเมจนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูพื้นฐานกันก่อนแล้วกันนะฮะโดยการโจมตีปกตินะฮะหรือสกิลที่1เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้นะสำหรับร่มนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีดาบซ่อนอยู่ในร่มนะฮะเวลาโจมตีเนี่ยจะเห็นว่ามีดาบชักออกมานะฮะเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้ส่วนเกจของอาชีพนี้ฮะจะเป็นสีชมพูนะครับก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับการใช้สกิลฮะอย่างเช่นสกิลที่2ครับจะใช้เกจสีชมพูนิดนึงนะฮะส่วนสกิลอื่นเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้นะก็จะมีผลในเรื่องของสายซัพพอร์ตซะมากกว่านะฮะส่วนการโจมตีระยะใกล้ฮะการโจมตีปกติเหมือนว่าจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายนอกจากว่าโจมตีได้3ครั้งแต่มี4ดาเมจนะครับเพราะกดแค่3ครั้งเท่านั้น1 2 3ฮะจะมี4ดาเมจนะครับส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลที่ปาล่มนะครับปาล่มไปในทิศทางที่เราต้องการนะฮะสามารถดึงดูดศัตรูเข้ามาหาร่มได้ในจุดศูนย์กลางครับถ้าเป็นศัตรูที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะมีเป็นมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะลองดูนะครับก็จะดูดเข้าไปหาศูนย์กลางนะฮะเวลา PVP ก็เช่นกันครับแต่อาจจะไม่ได้ดึงดูดแบบที่พวกมอนสเตอร์แบบนี้โดนนะครับมันจะดูดได้นิดเดียวนะฮะไม่เชิงว่าทำ CC แต่ถ้าเราวางล่มดีๆครับหรือวางล่มไว้ใกล้ๆกับศัตรูฮะมันก็จะดูดได้พอสมควรครับเนี่ยฮะช่วยทำ CC ทำให้ล้มได้นิดหน่อยนะฮะซึ่งสกิลที่เอาไว้ CC เนี่ยจะเป็นสกิล3นะครับโยนล่มไปก่อนเพื่อปลดสกิล Q ฮะนี่ครับเอาไว้ล็อกศัตรูนะฮะและในการล็อกเนี้ยครับมันก็สามารถทำให้เรามีโอกาสที่จะเซตอัพฮะสกิล2ได้ครับถ้าเราปาล่มไปในจุดศูนย์กลางฮะศัตรูก็จะได้รับคลาวด์คอนโทรลเพิ่มเติมนะฮะนั่นก็แปลว่าถ้าเราอยากจะทำ CC เยอะๆเนี่ยอาจจะเปิดด้วยสกิล3ก่อนแล้วค่อยตึงศัตรูไว้ต่อด้วยสกิล2ครับซึ่งถ้าตึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถคลาวด์คอนโทรลได้ไม่สามารถให้ล่มเนี่ยดึงเข้าไปในจุดศูนย์กลางได้นะอันนี้ก็คือข้อเสียของมันนะฮะซึ่งเราเนี่ยจะต้องจัดสกิลดีๆครับอันไหนคูลดาวน์อันไหนมาก่อนมาหลังนะฮะก็ต้องใช้ความชำนาญกันนิดหนึ่งนะส่วนสกิลที่3ฮะก็คือการปาร่มไปหาศัตรูเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ล่มตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเป็นกลุ่มด้วยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะปาคนเดียวนะและเดี๋ยวลองดูดาเมจนะฮะดาเมจจะขึ้นเป็นกลุ่มนะครับปั๊บเนี่ยฮะแล้วก็ยังปลดล็อกสกิล Q นะครับดึงศัตรูไว้ได้ฮะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ชั่วคราวนะครับก็จะกดคิวได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะเวลาใช้สกิลนี้นะครับนี่ครับเราตึงศัตรูได้ปุ๊บตึงศัตรูปุ๊บเรามีสกิลในการพุ่งไปหาศัตรูนะฮะที่เราตึงไว้นะครับนี่ก็คือสกิล3ส่วนสกิลที่4นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น CC แล้วก็คือเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบกลุ่มนะฮะกดใช้งานครับเดี๋ยวผมขอรวมก่อนจะเป็นการโจมตีแบบกลุ่มแล้วก็ทำให้ตูเนี่ยลอยไปบนอากาศครับนี่ฮะลอยไปบนอากาศแล้วก็ปลดล็อกสกิล E มาด้วยทำดาเมจเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับสกิลที่5นะฮะก็จะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูนะครับส่วนมากเนี่ยปุ่มเลข5ในคีย์บอร์ดนะฮะหรือสกิลตรงนี้ครับมันจะเป็นสกิลที่พุ่งแทบจะทุกอาชีพเลยนะฮะโดยถ้าพุ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีด้วยกัน3ขีดนะครับสีขาวเนี่ยมีด้วยกัน3ขีดก็คือสามารถกดได้3ครั้งนะฮะในการพุ่งตรงนี้ก็จะมีการทำสถานะลอยในการโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ
อ่ะมาลองดูกันนะฮะ1 2แล้วก็3นี่ครับก็จะลอยได้นะฮะงัดศัตรูลอยขึ้นไปข้างบนซึ่ง4เนี่ยจะทำ CC ที่งัดศัตรูลอยจับกลุ่มได้แต่สกิล5ฮะเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายเดียวมาลองกันอีกครั้งนึงฮะสำหรับสกิล5เดี๋ยวผมลองรวมมอนสเตอร์มาก่อนว่าสามารถงัดหรือว่าโจมตีแบบกลุ่มได้หรือไม่นะฮะนี่เหมือนว่าจะโดนแบบเดียวนะฮะมันไม่ได้ไถเป็นกลุ่มซึ่งถ้าโจมตีแบบกลุ่มได้ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเหมือนโจมตีปกติครับเวลาโดนทีมันจะโดนหลายตัวนะฮะแต่เมื่อกี้เหมือนว่าโดนแค่ตัวเดียวตามที่เราล็อกเป้าไว้เท่านั้นเองนะครับมากันต่อที่สกิลสุดท้ายฮะสกิลที่6นะครับสกิลนี้นะครับก็ถ้าเป็นอาชีพหมัดอาชีพทวนจะเป็นบัฟนะฮะแต่พอเป็นอาชีพร่มที่เป็นคลาสที่1นะครับจะเป็นดาเมจเลยนะฮะซึ่งดาเมจตรงนี้เนี่ยจะทำความเสียหายแบบกลุ่มด้วยนะครับก็คือโดนได้หลายตัวนะฮะเดี๋ยวผมลองลากมอนมาเยอะๆหน่อยได้ไหม3กลุ่มนะครับเดี๋ยวเรากดใช้สกิลนะฮะก็จะโดนความเสียหายแบบทั้งหมดเลยเป็นท่าฟันแบบหลายทีนะฮะแล้วก็ปลดล็อกสกิลคิวตรงนี้ด้วยในดาบสุดท้ายนะฮะคือทำความเสียหายแบบกลุ่มได้และก็มีสกิลปลดล็อกเพิ่มเติมมานะครับเป็นสกิลดาเมจและนี่คือคลาส1ของร่มนะฮะเป็นสายดาเมจครับก็จะมีสกิลที่ดาเมจแทบจะทั้งหมดเลยอาจจะมี CC อยู่เล็กน้อยฮะก็คือสกิลที่2นะครับสกิลที่2ก็สามารถดูดศัตรูเข้ามาหาจุดศูนย์กลางได้นะครับแต่มันอาจจะใช้ได้ไม่ได้ดีนักนะฮะไม่ได้ชัวร์ 100% ซึ่ง CC ที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่สกิล3ฮะแล้วก็สกิล Q ครับนี่ฮะตึงศัตรูไว้เป็นระยะเวลา4วินาทีครับสามารถพุ่งไปหาศัตรูได้นะฮะแล้วก็สกิลที่4ก็เช่นกันครับเป็น CC อีกสกิลหนึ่งฮะลอยขึ้นไปสู่อากาศครับแล้วก็ปลดล็อกสกิลเพิ่มเติมฟาดลงมาได้นะฮะส่วนสกิลที่5ก็เช่นกันนะครับสามารถทำ CC ให้ศัตรูเนี่ยลอยไปบนอากาศได้นะครับแต่จะเป็นเป้าหมายเดียวนะฮะนี่ครับขนาดอยู่เป็นกลุ่มก็ยังไถไปแค่ตัวเดียวนะแต่ก็คือเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งที่สามารถทำ CC ศัตรูได้ฮะต่อไปครับเป็นสายที่2ฮะสายซัพพอร์ตของร่มนะครับตรงนี้เนี่ยสกิลอาจจะรูปร่างเหมือนกันแต่จริงๆแล้วการทำงานไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าสกิล2ของดาเมจเนี่ยจะเป็นทำความเสียหายหมู่ใช่ไหมแต่พอเป็นร่มครับมันจะเป็นฮิลนะฮะให้กับเพื่อนร่วมทีม1คนที่มี HP น้อยที่สุดฮะตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพก็ต้องไปดูในโหมดฝึกซ้อมนะครับจะมี AI ให้นะฮะโอเคครับอันนี้ก็คือหน้าฝึกซ้อมนะฮะเอามาดูสกิลได้ครับซึ่งการโจมตีปกติเนี่ยยังคงเดิมนะก็คือโจมตีในระยะใกล้นะครับแต่การฮิลฮะมันจะใช้เกจละคราวนี้เนี่ยนะครับก็จะฮิลขึ้นร่วมทีมในระยะที่อยู่ในวงนะฮะก็สำหรับสกิล2ครับเป็นการฮิล1คนครับฮิลขึ้นร่วมทีม1คนซึ่งจะฮิลให้กับคนที่มี HP น้อยที่สุดนะครับก็คือตัวแทงค์หรือว่าตอนนี้เราน้อยละก็จะมาฮิลใส่ตัวเรานะฮะส่วนสกิลที่3ฮะก็จะเป็นการฮิลแบบทันทีเลยให้กับเป้าหมายที่เลือกครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเกจสีชมพูเนี่ยมันลดลงนะฮะทุกการกระทำที่เราทำเลยนะฮะ2 3ทั้ง2สกิลเนี่ยใช้เกจสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่ฮิลเดี่ยวนะฮะสำหรับสกิล3นะฮะให้กับเป้าหมายที่เราเลือกนะครับอันนี้ต้องเลือกเป้าหมายด้วยนะฮะต่อไปครับสกิล4นะฮะสกิล4เนี่ยก็จะเป็นการฮิลอีกสกิล1นะครับแต่ฮิลตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับผลฮิลด้วยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองเลือกตัวนี้ฮะจะมี HP ที่มากกว่านะฮะแต่ถ้าเราไม่เลือกครับเราเลือกตัวเราเองนะฮะก็จะเป็นการฮิลขึ้นร่วมทีมที่มี HP น้อยที่สุดนะครับเนี่ยฮะมันจะชิ่งๆไปเองให้กับใครก็ตามที่มี HP น้อยกว่านะฮะซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถได้รับผลฮิลด้วยนะครับ
และสำหรับสกิลที่4ฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีการปลดล็อกสกิลเพิ่มเติมครับอย่างเช่นสมมติว่าผมคิวไปปุ๊บนะฮะมันจะมีสกิลคิวโผล่ขึ้นมาฮะสกิลคิวเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มผลคิวครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มผลคิวให้ตัวนี้แล้วกันนะฮะปั๊บนี่ครับขึ้นมา 5,400 เมื่อสักครู่นี้นะฮะมากันต่อที่สกิลที่5ฮะสกิลที่5เนี่ยมันจะเป็นการฟื้นฟูเกรดสีชมพูนะฮะเวลาเราใช้สกิลไปแบบว่าเกรดมันลดไปแล้วเวลาใช้เยอะๆเนี่ยมันไม่พอครับมันเด้งไม่ทันนะฮะอาจจะใช้สกิลที่5ตรงนี้เนี่ยในการช่วยฟื้นฟูครับกลับขึ้นมาให้เต็มอีกครั้งนึงโดยเฉพาะสกิล2สกิล3ตรงนี้ฮะมันใช้เกรดเนาะแต่สกิลที่4เหมือนว่าจะไม่ได้ใช้เกรดนะครับเดี๋ยวผมลองกดรัวๆเลยแล้วกันนะฮะจะเห็นได้ว่าสกิลชมพูเนี่ยมันไม่พอครับเวลาเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามันไม่พอลดไปมากๆครับสามารถใช้สกิลที่5ฮะมาช่วยฟื้นฟูได้ครับถ้ามันเด้งไม่ทันนะฮะมันจะฟื้นฟูแบบเต็มทันทีเลยนะครับซึ่งแน่นอนฮะถ้าเล่นจริงๆเนี่ยมันจะเล่นไม่ทันมันจะขึ้นมาไม่ทันนะฮะสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่สำคัญนะครับส่วนสกิลสุดท้ายฮะสกิลที่6ตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เกรดสีชมพูเหมือนกันฮะซึ่งนั่นก็แปลว่า3สกิลตรงนี้ฮะมันจะใช้เกรดสีชมพูหมดเลยครับพอกดปุ๊บก็จะเป็นการฮิวรอบตัวฮะในระยะรอบตัวรวมทั้งสกิล6เนี่ยครับมันจะปลดล็อกสกิลอีกสกิลนึงฮะโผล่ขึ้นมาเพิ่มผลฮิวเข้าไปอีกนะฮะก็คือเมื่อกดปุ๊บจะมีรูปดอกบัวฮะเพิ่มผลฮิวเข้าไปครับนี่คือแบบฟูลซัพพอร์ตเลยนะฮะมีแต่สกิลฮิวล้วนๆเลยนะครับซึ่งซัพพอร์ตของล่มเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามีสกิลแบบวางพื้นครับเวลาเราลงเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันอาจจะฮิวไม่ทันอาจจะเลือกคนที่มี HP น้อยที่สุดไม่ทันก็สกิลนี้ฮะมันจะเป็นตัวเลือกครับวางพื้นไปเลยนะฮะก็มีผลกับตัวเองด้วยเนาะแล้วก็สกิล4ฮะถ้าไม่เลือกเป้าหมายครับระบบก็จะเลือกพัฒมิตรที่มี HP น้อยที่สุดแทนนะฮะส่วนสกิลฮิวเดี่ยวครับก็จะเป็นสกิลที่3นะอันนี้ต้องเลือกเป้าหมายครับโดยมากก็จะเป็นการฮิวให้แทงค์นะฮะโอเคครับสำหรับอาชีพขลุ่ยนะฮะขลุ่ยนี้จะมี2สายเช่นกันครับคือดาเมจกับซัพพอร์ตนะฮะและก็สกิลเนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปเลยฮะสำหรับสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3นะครับส่วนสกิลที่1ยังคงเป็นดาเมจอยู่นะฮะทำดาเมจได้อยู่อ่ะเรามาเริ่มกันที่เบสิกกันก่อนนะฮะสำหรับขลุ่ยเบสิกพื้นฐานนะครับสายดาเมจที่ค่อนข้างจะมี CC หรือสกิลคลาวด์คอนโทรลค่อนข้างเยอะนะฮะมาลองดูฮะมันเยอะยังไงครับอ่ะการโจมตีของขลุ่ยนะฮะจะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลนะฮะโจมตีได้แบบระยะไกลเลยก็เวลาโจมตีฮะจะขึ้นมาเป็นสแต็กสีฟ้านะครับ2สแต็กนะครับก็สแต็กตรงนี้เนี่ยเอาไปคอมโบกับสกิลคิวได้ฮะสกิลคิวเนี่ยจะใช้2สแต็กครับกดปุ๊บเหมือนกับการสร้างเกราะรอบตัวฮะแล้วพอก่อแตกปุ๊บก็ทำดาเมจเพิ่มเติมนะฮะเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวลองใหม่นะเรากดใหม่ปุ๊บนะฮะจะมีสกิลคิวครับเพราะว่าใช้2สแต็กนะฮะสร้างเกาะแล้วก็ระเบิดรอบตัวทำดาเมจเล็กน้อยฮะก็มีแค่สกิลเดียวนะที่ใช้2สแต็กนะครับและข้อดีของสกิลการโจมตีปกตินะฮะก็คือสามารถไปลดคูลดาวน์ของสกิลที่2ได้ฮะสกิลที่2ตอนนี้คูลดาวน์ที่6ครับพอครบคอมโบฮะจะลดคูลดาวน์2วินาทีนะฮะก็ทำให้สกิลออกมาเร็วขึ้นฮะสำหรับสกิลที่2ส่วนสกิลที่2ฮะอันนี้มาที่หุ่นไม้ดีกว่าจะเห็นภาพได้ชัดมากกว่านะครับก็คือเวลาเราใช้สกิล2ตรงนี้ครับทำดาเมจแบบระยะไกลหน่อยนึงนะฮะสร้างความเสียหายได้นะครับแต่ความเสียหายตรงนี้เนี่ยมันจะมีโบนัสพิเศษครับถ้าเราเอาไปคู่กับสกิลที่3นะฮะก็คือวางพื้นก่อนวางพื้นปุ๊บศัตรูที่อยู่ในพื้นนะฮะจะโดนความเสียหายแรงขึ้นนะฮะเมื่อกี้ผมสกิลไปปกติจะอยู่ที่ 4,000 หรือ 5,000 นะครับพอเราวางพื้นปุ๊บมันขึ้นเป็นเลข 6,000 เลยนะฮะแบบไม่คริติคอลนะนี่ครับ 7,001 เลยนะฮะอันนี้คลิกนะครับก็คือเอาไปคอมโบกับสกิลที่3นั่นเองฮะนะครับปกติคลิกอยู่ที่ 4,900 ฮะอีกครั้งนึงครับวางพื้นปุ๊บคอมโบปั๊บเข้าไปเป็น 6,900 ฮะเลขอาจจะซ้อนๆกันหน่อย
แต่มันก็คือการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมฮะหากศัตรูอยู่ในวงของสกิลที่3ครับแต่ถ้าศัตรูไม่อยู่ในวงของสกิลที่3ฮะลองเอาไปวางแบบไกลๆวงอ่ะแล้วเราก็ใช้สกิล2ปุ๊บสกิลที่3ครับมันจะดูดตามสกิลที่2ไปนะฮะก็คือศัตรูเนี่ยจะถูก CC ฮะคาวคอนโทรครับเพราะว่าสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการคล้ายๆกับสตันศัตรูครับเป็นวงกว้างเลยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามันสตันยังไงฮะสำหรับสกิลที่3นะผมวางวงนะครับอันนี้คือวางปุ๊บโดนดูดครับเข้ามาสตันนะฮะแล้วก็ใช้สกิลที่2ในการทำความเสียหายเพิ่มเติมได้ฮะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ล็อกเข้านะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ผมวางสกิลที่3ตรงนี้แล้วกันนะฮะตรงนู้นปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเราใช้สกิลที่2นี้ปุ๊บก็จะโดนดูดนะฮะดูดเข้ามาแต่กดช้าไปหน่อยนะครับมันก็เลยไม่ได้ทำคลาวด์คอนโทรลอ่ะเอามาอีกทีนึงกดตรงนี้ไม่โดนนะฮะปุ๊บนะครับโดนดูดเข้าไปนะฮะแล้วก็เหมือนกับทำคลาวด์คอนโทรลฮะสตันเล็กน้อยนะครับนี่ก็คือ CC อันที่1ของครุ่ยนะครับ CC อันที่2ฮะสกิล4ครับสกิล4ตรงนี้เนี่ยเวลาใช้สกิลปุ๊บมันจะมีความสายแบบกลุ่มอยู่แต่เป้าหมายที่เลือกครับมันจะถูกลอยครับเป็นอยู่ในฟองอากาศครับนี่ฮะแต่คือความทำความสายแบบกลุ่มอยู่นะฮะจะเห็นได้ว่าศัตรูมีเลือกลดทุกคนเลยนะครับแต่ผมเลือกแค่คนเดียวนะฮะแต่หลักๆครับเอาไว้ยึดศัตรูมากกว่าฮะทำ CC ศัตรูมากกว่าแล้วเราก็ไปคอมโบกับสกิลที่3ได้ครับดูดเข้าไปแล้วก็สกิล2ทำดาเมจเพิ่มเติมนะฮะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลที่5ฮะสกิลที่5ตรงนี้เป็นการพุ่งไปหาศัตรูนะครับพุ่งไปหาศัตรูนี่ก็ทำ CC ได้อีกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูครับพุ่งไปหาศัตรูปั๊บนะฮะทำ CC กดสกิล E ได้ครับทำดาเมจจำนวนมากเลยฮะแต่จะใช้4สแต็กครับต้องเก็บให้ถึง4สแต็กก่อนนะฮะโดยสกิลที่5ตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มสแต็กขึ้นมาสูงสุดก็4สแต็กอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ากดไม่ได้ครับกดไม่ได้มันจะมีสกิลอีกสกิลนึงฮะสกิล G นะครับก็เป็นการเสยศัตรูไปบนอากาศได้อีกนะฮะก็ไปทำ CC ได้อีกนั่นแหละ CC ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและที่สำคัญฮะเวลาเรากดสกิลที่5ครับมันจะสามารถเทเลพอร์ตกลับมาในตำแหน่งที่เรากดได้ฮะนะครับผมกดตรงนี้นะมันจะเป็นแสงอยู่นะครับก็สามารถวาร์ปกลับไปนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยมี CC ค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกิล3สกิล4สกิล5และก็สกิล5เนี่ยมันก็จะมีคอมโบต่ออีกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะเปิดด้วยสกิลที่4ดีกว่าก็ผมจะเปิดด้วยสกิลที่4ในการเซตอัพก่อนนะทำให้ศัตรูลอยไปแล้วก็สกิล3วางทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับทำดาเมจเพิ่มเติมเสร็จแล้วเราก็เอาพุ่งเข้าไปฮะทำให้ศัตรูล้มอาจจะงัดขึ้นโดยการลอยก็ได้ฮะมันก็จะคอมโบมาที่สกิล3ดูดเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะทำสกิล2ทำดาเมจเพิ่มเติมได้ครับวนกลับมาที่สกิล4นะฮะขังศัตรูให้อยู่ในฟองอากาศนะครับแล้วก็วางสกิล3ใหม่นะฮะดูดเข้าไปสกิล2ทำดาเมจเพิ่มเติมนะฮะประมาณนี้เนาะวนไปนะครับแล้วก็สกิล5พุ่งเข้าไปนะครับงัดขึ้นมาก็ได้ฮะทำดาเมจเพิ่มเติมให้ลอยนะครับแล้วก็วางสกิล3ใหม่นะฮะ CC เขาจะเยอะมากๆเลยนะครับประมาณนี้ฮะและสกิลสุดท้ายครับสกิลที่6ตรงนี้ก็ยังคงเป็นCC อีกเช่นกันนะฮะเป็นซาวด์คอนโทรลอีกเช่นกันครับเมื่อกดใช้เนี่ยจะสร้างร่างแยกครับนะฮะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ไปคอมโบสกิล3ต่อได้ฮะวางพื้นสกิล2ทำดาเมจเพิ่มเติมสกิล4ให้ศัตรูอยู่ในวงนะฮะหรือว่าจะพุ่งเข้าไปทำสตันนะฮะหรือว่างัดลอยก็ได้ครับแล้วก็สามารถกดสกิล6อีกครั้งนึงได้ฮะเพื่อถอยหลังกลับมาแต่ไม่ใช่มาร์คตำแหน่งเหมือนสกิล5สกิล5นี่จะเป็นการมาร์คตำแหน่งนะครับในจุดที่เรากดแต่สกิล6มันจะไม่ใช่ละสกิล6มันจะเป็นการถอยหลังกลับมานะฮะเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่าคูลดาวน์เร็วกว่าสกิล6ครับกดไปปุ๊บน
ะฮะสามารถกดได้อีกครั้งนึงฮะมันก็จะเป็นการถอยหลังมานะฮะเอาไว้หนีเก็บไว้ใช้หลังๆก็ได้ครับไม่ต้องกดทันทีนะฮะแต่สกิล5ครับเราพุ่งเข้าไปนะครับมันจะมีสีฟ้าที่พื้นนะฮะตรงนั้นคือตำแหน่งที่เราใช้สกิล5นะครับก็วาร์ปกลับไปปั๊บเอาไว้หนีได้เช่นกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะสกิล CC ครามคอนโทรลของขุยนี้ยังมีสกิลหนึ่งครับที่ต้องเป็นการบล็อกนะฮะอย่างเช่นเราก็คือการกด R ครับกด R เพื่อบล็อกการโจมตีนะฮะซึ่งถ้ากดได้ปุ๊บมันจะมีสกิล C โผล่ขึ้นมาก็จะเป็นการแข็งศัตรูครับนี่ก็เป็นคราวคอนโทรลหยุดการโจมตีแล้วก็ไปต่อคอมโบได้อีกนะฮะก็เรียกได้ว่าค่อนข้าง OP พอสมควรเลยคราวคอนโทรลแทบจะมีหมดเต็มไปหมดเลยนะฮะถ้าคอมโบดีๆเนี่ยศัตรูแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคครับเรามาลองดูขลุ่ยสายซัพพอร์ตกันบ้างฮะเธอจะฮิลดีเหมือนดาเมจไหมนะดาเมจดีแบบว่าโกงจะจัดเลยซีซีคาร์โทเยอะมากๆนะมาลองที่โหมดฝึกซ้อมก็แล้วกันนะครับมี AI ในการฝึกให้นะครับก็สกิล1ฮะสกิลโจมตีปกติก็จะเหมือนเดิมครับเป็นการโจมตีในระยะไกลนะฮะสกิลที่2ครับเป็นสกิลฮิลนะครับฮิลเดี่ยวนะฮะตรงนี้เนี่ยข้อเสียคือต้องเลือกเป้าหมายครับถ้าเราไม่เลือกเป้าหมายฮะมันจะเป็นการฮิลตัวเองนะครับฮิลตัวเองแบบแทงไม่ได้ผลฮิลเลยฮะนะครับตอนนี้ผมฮิลตัวเองจนเต็มแล้วนะฮะแต่ตัวนี้เลือดเหลือน้อยเลยครับก็เป็นการฮิลเดี่ยวนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มคิวเพิ่มขึ้นมาครับปุ่มคิวเนี่ยก็จะเป็นการคิวที่แบบว่ารุนแรงมากขึ้นครับแต่จะเป็นโอกาสนะฮะไม่ใช่ว่าขึ้นมาทุกครั้งจะได้รับปุ่มคิวตรงนี้นะจะเป็นโอกาสครับจะเป็นการคิวทันทีนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมลองคิวตัวเองก็แล้วกันนะฮะเห็นชัดดีนะขึ้น 1,300 นะครับนี่ครับกดสกิลคิวฮะได้คิวเพิ่มเติมมาเมื่อกี้เป็น 2,700 ครับก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแต่ก็คือก็จะเป็นการสกิลคิวเดี่ยวนะครับไม่ใช่คิวตัวที่มี HP น้อยที่สุดต่อไปฮะสกิล3ครับสกิล3ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างโล่ฮะจะเห็นได้ว่า HP ของเพื่อนเนี่ยมีโล่ป้องกันความแข็งเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับให้กับเป้าหมายที่เราเลือกครับแต่ถ้าเราครับไม่ได้อยากเลือกเป้าหมายฮะก็แนะนำให้ใช้สกิล4ตรงนี้ฮะเปิดก่อนนะครับสกิล4เนี่ยเปิดปุ๊บมันจะเป็นการลิงก์ฮะพอลิงก์ปุ๊บเราใช้สกิลที่3สร้างโล่ทั้งหมดได้ฮะแต่สกิล2ยังคงต้องเลือกเป้าหมายอยู่นะฮะจะเป็นการฮิลเดียวอยู่ซึ่งการลิงก์ตรงนี้เนี่ยมันเอาไปคอมโบกับสกิลที่5ตรงนี้ได้ครับสกิลที่5ตรงนี้ฮะจะเป็นการส่งผลฮิลครับแบบเด้งนะฮะเด้งเลือดก็มีผลกับการลิงก์ของสกิลที่4ตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเราไม่ลิงก์ฮะสมมติว่าผมไม่ลิงก์นะแล้วก็เลือกเป้าหมายเป็นตัวเองนะฮะเวลากดสกิล5ก็จะได้แค่ตัวเองนะครับเดี๋ยวผมลองกดสกิล5ใส่เพื่อนกันแล้วกันนะฮะแบบไม่ลิงก์จะได้2คนไหมอ่ะกดนะครับก็จะได้แค่คนเดียวนะฮะไม่เหมือนกับตัวร่มนะกดทีเราได้เพื่อนได้วินวินนะครับแต่นี่คือต้องลิงก์ก่อนเปิดด้วยสกิลลิงก์ก่อนแล้วก็สร้างโล่หรือฮิลจะได้ผลที่ค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างมีปัญหานะเวลาจะฮิลตัวเองครับมันจะกดลำบากหน่อยนะฮะกดลำบากหน่อยต้องมาลิงก์ก่อนต้องมาฮิลอย่างนี้ฮะแต่เราอยากแค่ฮิลตัวเองครับฮิลตัวเองอย่างเดียวอาจจะต้องเก็บสแต็กครับเก็บสแต็กสีฟ้าฮะโดยการใช้สกิล2ครับจะมีสกิล E โผล่ขึ้นมาฮะเอาไว้คิวตัวเองโดยเฉพาะเลยนะฮะแบบเด้งนะครับก็จะค่อยๆเด้งเลือดขึ้นมานะครับเอาไว้รักษาตัวเอง
หรือว่าเราจะใช้สกิลที่6ตรงนี้ก็ได้ครับเป็นการฮิลหมู่นะครับฮิลแบบขึ้นทันทีเลยนะฮะให้กับเพื่อนๆในระยะนะครับคร่าวๆของสกิลขุยก็ประมาณนี้ครับโดยรวมก็จะเป็นการที่จะต้องเลือกเป้าหมายแล้วก็ฮิลแบบเด้งเลือดข้อดีก็คือสามารถสร้างเกราะได้ฮิลแบบเด้งเลือดครับค่อยๆเด้งนะฮะแล้วก็สกิลที่6ครับก็จะเป็นการฟื้นฟู HP แบบทันทีฮิลแบบครั้งเดียวมีผลทั้งปาร์ตี้นะฮะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอาจจะซัพพอร์ตได้ไม่ได้ดีเท่าล่มนะแต่ก็สามารถช่วยโจมตีได้ในระยะไกลนะครับโดยการกดโจมตีปกตินะฮะหรือว่าสร้างโล่ฮะในการลดดาเมจได้นะครับบางทีฮิวไม่ทันโล่เนี่ยฮะก็จะช่วยในการลดดาเมจได้ทั้งทีมเลยนะฮะซึ่งจุดเด่นของคุยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของคลาสที่1มากกว่าฮะสายโจมตีนั่นแหละครับก็คือจะมีสกิล CC ที่เยอะมากๆเลยตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆนะก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบซัพพอร์ตแบบไหนฮะซัพพอร์ตที่ PVP เก่งคุยเนี่ยแหละฮะ PVP เก่งมากเลย CC เยอะมากหรือว่าซัพพอร์ตที่แบบฟูลซัพพอร์ตเลยก็คือร่มนะฮะแต่ PVP เนี่ยก็ไม่เร็วนะฮะมี CC พอสมควรดาเมจก็เรียกได้ว่าโอเคเลยฮะพอใช้ได้ครับและหากใครสนใจฮะอยากเข้าร่วมทดสอบโค้ชเบต้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเร็วๆนี้นะครับก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ฮะลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับในเว็บไซต์ mbm.galina.in.th นะครับปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนอยู่ 973,686 คนนะครับซึ่งถ้าครบ1ล้านเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้ตัวละครวีรชนมา1ตัวฮะเป็นระดับสีม่วงด้วยนะฮะตึงชายงเอามาใช้ต้นเกมได้ค่อนข้างดีครับและสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็มีกิจกรรมรองรับไว้อยู่นะฮะแจกไอเทมฮะเป็นอุปกรณ์เสริมพลังนะครับเป็นตัวข้อสูงนะฮะและก็ไอเทมประดับหลังนะฮะพร้อมกับสิทธิ์โค้ชเบต้าด้วยนะครับให้กับผู้ที่ชวนและก็ผู้ที่ถูกชวนนะครับตรงนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะแล้วถ้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ